ถ้ำฮารานิสเป็นถ้ำใต้น้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองฮารานิสในสาธารณรัฐเช็กนอกจากความลึกที่สามารถยืนยันได้ในปี2016ที่473เมตรทำให้กลายเป็นถ้ำที่ถูกน้ำท่วมลึกที่สุดในโลกแล้วเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของมันยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันจากการสำรวจอย่างต่อเนื่องการศึกษาล่าสุดในปี2020นักวิทยาศาสตร์พบว่าความลึกที่แท้จริงของถ้ำแห่งนี้อาจจะมากถึง1กิโลเมตรซึ่งลึกมากกว่าที่เคยคาดการไว้มากเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆมันลึกพอที่จะนำตึกเบิร์ดคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกนั้นมาใส่ไว้ได้อย่างสบายๆนอกจากนี้การค้นพบใหม่ๆยังเปิดเผยความลับที่ซ่อนไว้ของถ้ำที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกเมื่อกว่า400ปีก่อนคลิปนี้อัปเดตในทูบจะมานำเสนอเรื่องราวของธรรมชาติอันน่าทึ่งของถ้ำน้ำท่วมแห่งนี้ที่ถูกสำรวจภายในอย่างต่อเนื่องราว60ปีและแม้จะมีการค้นพบใหม่ๆแต่ก็ยังมีความลับบางส่วนของธรรมชาติยังคงรอให้ถูกเปิดเผยก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาคุณภาพสูงจากนอร์เวย์เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการบำรุงสมองด้วยโอเมก้า3สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ Clarity ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ที่ใต้ description นี้ได้เลยครับการก่อตัวเป็นถ้ำแนวดิ่งที่หายากและน้ำมีสภาพเป็นกรดการค้นพบครั้งแรกของถ้ำฮารานิสเกิดขึ้นในปี1580โดยชาวนาผู้ซึ่งบรรยายถึงการเห็นฟองน้ำที่มีกลิ่นเหม็นหลังจากนั้นอีกประมาณ100ปีก็ได้มีการวัดความลึกและปฏิกิริยาทางเคมีของถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี1960เริ่มมีการดำลงไปสำรวจข้างในถ้ำเป็นครั้งแรกเพื่อพยายามวัดความลึกของถ้ำแต่เป็นการพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของถ้ำฮารานิสคือมันเป็นถ้ำที่ก่อตัวในแนวดิ่งเป็นช่องว่างที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดโพรงลึกและแคบคล้ายกับหุบเหวซึ่งถ้ำแนวดิ่งนี้นั้นตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างเทือกเขาขนาดใหญ่สองแห่งที่เป็นพื้นที่หินปูนทำให้เป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะคล้ายกับชีสวิตซึ่งการเคลื่อนตัวของระหว่างสองหน่วยธรณีวิทยานี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นหินและรอยเลื่อนซึ่งส่งผลให้เกิดรอยแยกและการกัดเซาะของน้ำที่ไหลลงไปในหินปูนโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 16-14 ล้านปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่น้ำฝนมีความเป็นกรดสูงการกัดเซาะนี้ทำให้เกิดโพรงถ้ำที่ลึกลงไปในแนวดิ่งเรื่อยๆตลอดระยะเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นความแปลกทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและหายาก 2. การดำสำรวจที่ยากลำบากและท้าทายการดำลงไปในถ้ำฮารานิสมีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากการวิเคราะห์น้ำพบว่าน้ำในถ้ำนี้มีค่าการนำไฟฟ้าค่าแร่ธาตุทั้งหมดและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำอยู่ในระดับที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าบ่อนี้คือน้ำกรดซึ่งสามารถกัดกร่อนอุปกรณ์การดำน้ำและผิวหนังของนักดำน้ำอีกทั้งที่บริเวณ1เมตรเหนือผิวน้ำขึ้นมาก็ยังไม่อาจหายใจได้ตามปกติเนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสูงมากมิเชลกูบาผู้ที่อุทิศชีวิตให้กับการดำน้ำในถ้ำมากกว่า20ปีเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาถ้ำแห่งนี้เผยว่าเขารู้สึกแสบตามร่างกายในส่วนที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยชุดดำน้ำและด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของถ้ำแนวดิ่งที่ยาวมากแถมยังเต็มไปด้วยท่อนไม้ผุพังใบไม้และเศษซากจำนวนมากที่ร่วงหล่นลงไปในถ้ำทำให้น้ำขุ่นและมองไม่เห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนหากนักดำน้ำเกิดผิดพลาดทางเทคนิคโดยเฉพาะระหว่างการดำลงไปสำรวจและไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาได้พวกเขาอาจจมลงไปในถ้ำลึกกว่าเดิมซึ่งนั่นจะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือซับซ้อนและอันตรายเป็นอย่างมากกูบาต้องดำน้ำแบบวงจรปิดหรือ CCR Closed Circuit Rebreather ซึ่งเป็นวิธีการดำน้ำที่ช่วยให้เขาสามารถดำน้ำได้เป็นระยะเวลานานขึ้นไกลขึ้นและเงียบสงบมากขึ้นเนื่องจากระบบ CCR สามารถรีไซเคิลก๊าซทำให้ไม่ต้องใช้ก๊าซจำนวนมากเหมือนกับระบบเปิดและยังปราศจากการปล่อยฟองอากาศที่ทำให้น้ำขุ่นจากเศษซากต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในน้ำแต่ขณะเดียวกันระบบ CCR ก็เป็นการดำน้ำที่มีความเสี่ยงหลายข้อโด
ดยเฉพาะความเสี่ยงจากการขาดอากาศจากการเป็นพิษของออกซิเจนซึ่งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของความเสี่ยงนี้ก็คือมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและส่งผลที่รุนแรงต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีการใช้สายเคเบิลถาวรและลูกศรเพื่อช่วยในการนำทางในสภาพที่มองเห็นได้น้อยการใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้นักดำน้ำสามารถระบุทิศทางและตำแหน่งของตนได้แม้ในขณะที่อยู่ในน้ำที่มีความท้าทายการมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการวางแผนที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัยและความสำเร็จในการสำรวจถ้ำลึกนี้ 3. มีการสำรวจใหม่โดยใช้หุ่นยนต์ลงไปสำรวจในส่วนลึกของฮานิสแม้จะมีการรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับความผิดปกติทางธรรมชาตินี้มากขึ้นแต่ด้วยถ้ำที่มีน้ำท่วมขนาดใหญ่เช่นนี้นักดำน้ำจึงไม่มีทางค้นพบทุกสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวได้จริงๆแม้จะเคยดำลงไปสำรวจอยู่หลายครั้งแต่ก็ไปได้ที่ความลึกสูงสุดเพียงประมาณ200เมตรเมื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดีขึ้นการค้นพบครั้งใหม่ก็ทำให้ความลับบางส่วนที่ซ่อนอยู่ของถ้ำฮานิสได้ปรากฏขึ้นในปี2016มีการส่งหุ่นยนต์แบบควบคุมจากระยะไกลหรือ ROV ให้ว่ายไปสำรวจในส่วนลึกของถ้ำฮานิสและมันสามารถเข้าไปถึงในส่วนที่นักดำน้ำไม่เคยสำรวจถึงมาก่อนตลอดระยะเวลา50ปีของการสำรวจโดยใช้เวลาเพียง2วันหุ่นยนต์สามารถลงลึกไปที่ระดับความลึก 473.5 เมตรซึ่งสูงกว่าตึก Empire State ความลึกนี้ทำให้ถ้ำฮานิสทำลายสถิติกลายเป็นถ้ำที่ถูกน้ำท่วมลึกที่สุดในโลกซึ่งสถิติก่อนหน้านี้เป็นของถ้ำปอสโตเดลเมโรของอิตาลีซึ่งมีความลึก392เมตรอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถสำรวจลึกลงไปได้มากกว่านี้อีกแต่ในครั้งนี้หุ่นยนต์สำรวจถ้ำถูกจำกัดด้วยความยาวของสายไฟเบอร์ออปติกที่ยาวเพียง500เมตรเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะลงไปถึงก้นถ้ำได้ทำให้ต้องยกเลิกภารกิจสำรวจและความลึกที่แท้จริงของถ้ำฮานิสก็ยังคงเป็นปริศนา 4. การค้นพบครั้งใหม่เปลี่ยนความเข้าใจการเกิดถ้ำแบบเดิมของนักธรณีวิทยาถ้ำคือโพรงใต้ดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการก่อตัวจากบนลงล่างหรือ Epigenic Cave ซึ่งเกิดจากน้ำฝนที่มีความเป็นกรดหรือหิมะที่ละลายซึมผ่านพื้นผิวโลกและไหลลงไปในรอยแยกหินที่ละลายได้เช่นหินปูนน้ำจะกัดเซาะและละลายหินอย่างช้าๆทำให้เกิดโพรงที่ขยายใหญ่ขึ้นและลึกขึ้นตามเวลาอย่างไรก็ตามถ้ำแนวดิ่งหลายแห่งจะก่อตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบนหรือไฮโปเจนิกเคฟด้วยน้ำใต้ดินที่เป็นกรดและมีอุณหภูมิสูงจากการได้รับความร้อนจากชั้นแมนเทิลใต้เปลือกโลกจะไหลย้อนขึ้นด้านบนอย่างช้าๆค่อยๆกัดเซาะและละลายหินปูนจากด้านล่างคล้ายกับการปะทุของภูเขาไฟทำให้เกิดโพรงที่ขยายตัวขึ้นไปด้านบนซึ่งตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจว่าถ้ำฮานิสซึ่งเป็นถ้ำหินปูนเกิดจากการก่อตัวเหมือนถ้ำแนวดิ่งส่วนใหญ่ตามธรรมชาติแต่จากงานวิจัยในปี2020ชี้ให้เห็นว่าถ้ำฮานิสก่อตัวจากด้านบนลงด้านล่างโดยน้ำฝนที่ตกลงมาจากผิวดินจะซึมลงไปใต้ดินซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ของการเกิดถ้ำในแนวดิ่งตามธรรมชาติที่ผิดปกติและน่าทึ่งการค้นพบดังกล่าวทำให้เกิดคำถามถึงต้นกำเนิดของถ้ำแนวดิ่งแห่งอื่นและช่วยเปิดโอกาสให้บรรดานักวิจัยต้องพิจารณาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบถ้ำลึกทั่วโลกเหล่านี้ใหม่อีกครั้ง 5. ค้นพบความลึก1กิโลเมตรสูงกว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี2020มีงานวิจัยล่าสุดที่รายงานความลึกของถ้ำฮานิสโดยการสร้างแผนที่ใต้ดินที่ได้จากวิธีทางธรณีฟิสิกส์เช่นการวัดค่าความโน้มถ่วงวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุในชั้นดินหรือหินและส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่เสียงที่ควบคุมได้ลงในพื้นดินเพื่อวัดการตอบสนองของสนามไฟฟ้ารวมถึงวัดการหักเหและการสะท้อนของคลื่นเสียงภาพแผนที่ที่ได้เผยให้เห็นว่าถ้ำฮานิสถ้ำที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของสถิติโลกแล้วนั้นมีความลึกมากกว่าที่วัดได้ก่อนหน้านี้ถึง2เท่าโดยทอดตัวลึกลงไปในเปลือกโลกถึง1กิโลเมตรซึ่งลึกกว่าที่เคยคาดการไว้มากความลึกของถ้ำฮานิสที่สามารถวางตึกเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี2010ด้วยความสูง828เมตรไว้ได้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความลึกสุดท้ายของถ้ำฮานิสนักธรณีวิทยาได้กล่าวว่าความลึกของถ้ำฮานิสอาจจะมากถึงหลายกิโลเมตรเนื่องจากมีการพบว่าก๊าซที่ออกมาจากน้ำในถ้ำนี้
ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักแต่ยังมีฮีเลียมในปริมาณเล็กน้อยซึ่งก๊าซเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากส่วนบนของชั้นแมนเทิลของโลกที่อยู่ลึกลงไปประมาณ40กิโลเมตรดังนั้นนี่อาจจะหมายความว่าอาจมีเส้นทางบางเส้นในถ้ำที่แคบลงเรื่อยๆจนไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งอยู่ในความลึกที่เราอาจจินตนาการไม่ถึง 6. พบช่องลึกลับที่ก้นถ้ำแผนที่ใต้ดินของถ้ำฮารานิสเผยให้เห็นว่าบริเวณด้านล่างของถ้ำเชื่อมต่อกับหลุมยุบฟอสซิลที่อยู่ห่างจากทางเข้าถ้ำประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นหลุมยุบที่เกิดขึ้นเมื่อ19ล้านปีที่แล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบถ้ำฮารานิสที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนตลอดการสำรวจหลายสิบปีนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าย้อนกลับไปในอดีตถ้ำฮารานิสเกิดขึ้นหลังจากหลุมยุบเมื่อประมาณ 16-14 ล้านปีก่อนโดยเกิดการกัดเซาะของน้ำจากด้านบนที่ไหลลงเรื่อยๆจนกระทั่งโพรงของถ้ำมาถึงก้นของหลุมยุบที่อยู่ใกล้เคียงต่อมาเมื่อตะกอนเริ่มสะสมภายในหลุมยุบทำให้หลุมยุบสูญหายไปไม่สามารถมองเห็นได้จากผิวโลกนอกจากนี้การสะสมของตะกอนยังทำให้ช่องที่เชื่อมถึงกันระหว่างหลุมยุบและถ้ำถูกปิดกั้นน้ำจึงเริ่มสะสมภายในโพรงถ้ำฮารานิสจนมาวันนี้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นถ้ำที่มีน้ำท่วมลึกที่สุดในโลกที่ซึ่งขอบเขตอันแท้จริงยังคงไม่ได้รับการยืนยันนอกจากนี้ยังพบว่ารูปร่างของถ้ำฮารานิสไม่ได้เป็นโพรงทรงตรงคล้ายกระบอกสูบแต่มีความลาดเอียงและขรุขระโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10-30 เมตรและที่ก้นถ้ำมีทะเลสาบก๊าซขนาดเล็กอยู่ซึ่งอุณหภูมิของน้ำในถ้ำจะอยู่ระหว่าง 14-5-18.8 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาของปีปัจจุบันการเข้าใจประวัติวิวัฒนาการของถ้ำฮารานิสยังคงเป็นเรื่องยากเนื่องจากอันตรายต่างๆภายในถ้ำนั้นยากต่อการสำรวจโดยตรงโดยมีการประมาณความลึกอย่างน้อย1กิโลเมตรแต่ความลึกที่แท้จริงก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และนักดำน้ำยังคงพยายามค้นหาความลึกที่แน่นอนและความลับที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนี้อย่างต่อเนื่องมีแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โซน่าใหม่ซึ่งหากไม่มีอุปสรรคใดๆมันจะมีความสามารถในการเข้าถึงความลึกอย่างน้อย 1,500 เมตรเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสถานที่ธรรมชาติอันน่าทึ่งนี้ต่อไป